ดาด้ามั่นใจ TK สำนึกผิดแต่ติดมั่นแสดงออกไม่เป็นย้ำเพื่อนที่ดีต้องกล้าเตือนไม่กลัวเป็นหมาบันเทิงวันที่13พฤษภาคม2567 16:53 น.ดาด้ามั่นใจ TK สำนึกผิดแต่ติดมั่นแสดงออกไม่เป็นย้ำเพื่อนที่ดีต้องกล้าเตือนไม่กลัวเป็นหมาเชื่อพี่ชายไม่ได้โดนทำของมงลงสุดๆ สำหรับดีเจสาวชื่อดังดาด้าวรินดาดำรงผลหลังรับบทตัวแทนหมู่บ้านถามปมสัมพันธ์ร้อนระหว่างพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรกับนางแบบสาวเวียดนามโจลี่เหงียนก่อนทิ้งท้ายเตือนสติพี่ชายคนสนิทผู้หญิงคนนี้ไม่เชียร์ผู้หญิงคนนี้อันตรายจนกลายเป็นไวรัลให้สื่อได้ไปตามสัมภาษณ์กันต่อล่าสุดวันที่13พฤษภาคม67ดีเจดาด้าเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่กลายเป็นไวรัลนี้ขณะมาร่วมงานมีตติ้งตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ OZY ที่ร้านซีคาเฟ่แอนด์รีสตอรองซอยบางนาตราด23มงลงไปเลยที่ผ่านมาก็ยังยืนยันเหมือนในรายการนะเรารู้จักกับพี่ TK มา20ปีเรารู้สึกว่าเราต้องเตือนพี่ชายที่ผ่านมาเราบอกตลอดว่าเราไม่สนับสนุนกับอะไรแบบนี้เรามีครอบครัวเนอะก็พยายามเตือนสติแต่หลังไม้เลยนะลึกๆพี่ TK เขารู้สึกผิดนะตอนนั้นตกใจไหมที่ถามว่าถ้าผู้หญิงกลับมาบอกว่าผิดไปแล้วแล้วเขาบอกว่าเขาเอาลึกๆจากความรู้สึกส่วนตัวด้าว่าเขารู้สึกผิดกับการตัดสินใจในครั้งนี้แต่ก็เป็นเหมือนเรื่องที่เขาต้องได้บทเรียนในผลของการกระทำของเขาด้าเชื่อว่าครั้งนี้เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ของพี่ TK ที่ผ่านมาเราก็พูดคุยกันในฐานะเพื่อนร่วมงานเราจัดรายการด้วยกันทุกวันเวลาที่เขาไม่สบายใจเราดูออกอยู่แล้วอย่างวันที่เขามีปัญหากับครอบครัวเรารู้เรื่องราวเหล่านี้มาตลอดแต่นะตอนนั้นเรายังไม่สามารถพูดออกสื่อได้ในฐานะเพื่อนร่วมงานเราก็แค่รับฟังแต่ที่ผ่านมาเราก็จะคอยเตือนสติเขาลองคิดดีๆถามจริงๆตอนได้ยินคำตอบมีสะอึกไหมก็นิดนึงตอนนั้นก็ตกใจแต่หลังจากที่เป็นข่าวอีกครั้งที่ TK บอกว่าตัดแล้วไม่เอาแล้วชัวร์แต่เราไม่ใช่เขาก็ไม่รู้ว่าจะชัวร์ 100% ไหมแต่ณตอนนี้เขาบอกตัดแล้วเรียกว่าการถามและการเตือนสติของเรากลายเป็นไวรัลพี่แววก็ได้เตือนพี่ TK แล้วจริงๆมีหลายคนส่งข้อความต่างๆมาว่ารอบนี้ฝากเตือนสติอีกครั้งได้ไหมช่วยดึงสติเขาหน่อยรู้เรื่องเขามาตลอดเรื่องสมุยเพิ่งรู้หน้างานแต่ที่ผ่านมาเรารู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ TK เราก็เตือนเขาตลอดเราไม่เคยรู้จักนิสัยผู้หญิงแต่ด้วยความที่เราเป็นเพื่อนเป็นน้องเราก็มีไปสอบสืบหาข้อมูลฝั่งนั้นส่วนใหญ่ก็ได้จากเพจต่างๆเราก็ดูในคอมเมนต์คนที่อยู่ที่เวียดนามแล้วเราก็เสิร์ชว่าข่าวที่เวียดนามเป็นอะไรยังไงในฐานะน้องสาวเราก็ได้เตือนพี่ชายว่ามีข่าวแบบนี้นะรู้หรือยังก็เท่านั้นเองยอมเป็นหมาไม่เป็นไรเราเป็นหมามาหลายรอบแล้วตอนต้นหอมเราก็เป็นหมารอบหนึ่งแล้วรอบนี้รู้สึกว่าเป็นหมาก็ไม่เป็นไรเพราะเราเตือนเพราะเรารักเขาเราไม่อยากจะอวยเราไม่อยากให้เขาหลงทางแต่เราก็ไม่ใช่ตัวเขาเราก็พูดในฐานะคนนอกมองบางทีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็มองไม่ออกหรอกกับเรื่องราวความรักมันห้ามกันไม่ได้ไม่กลัวพีเคโกรธไม่กลัวด้าเป็นน้องสาวพี่พีเคที่ผ่านมาด้าไม่เคยอวยอันนี้เป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วเขาก็จะชินกับการพูดของด้าที่เป็นคนพูดตรงๆชาวเน็ตอวยยศว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีการเป็นเพื่อนที่ดีต้องเตือนเมื่อเพื่อนรู้สึกหลงทางมุมมองบางทีคนเราเรื่องความรักการที่เรารักใครเราไม่ได้มองว่ามันผิดหรือถูกแต่คนนอกมองเห็นในฐานะที่เราเป็นเพื่อนที่มองจากมุมนอกเราก็จะคอยบอกว่าข้างนอกเขามองกันแบบนี้นะเราลองไปอีกทางหนึ่งไหมในฐานะเพื่อนเราต้องเตือนแบบนี้ยืนยันว่าหลังไม้เขาสำนึกหลังไม้ที่คุยกันเขารู้สึกผิด
แต่วิธีการพูดสไตล์พี่พีเคนิสัยเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่กล้าพูดคำว่าขอโทษกับสื่อเยอะๆก็เป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวของเขาแต่ในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่คุยกันตลอดส่วนตัวเขารู้สึกผิดและด้าเองก็สัมผัสได้ว่าในการตัดสินใจครั้งนี้ของเขาเองรู้สึกผิดพลาดยังคุยกันได้ปกติเรารู้จักกันมา20ปีเรายังคุยกันได้ปกติเพิ่งคุยกับเขาหลังจากที่เขาไปให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าจะรีเทิร์นก็เลยได้คุยกันและได้ถามเขาอันนี้ก็ด่าถึงบอกว่าเขารู้สึกผิดในใจเราเชียร์ให้เขากลับมาไหมก็ต้องถามอีกฝ่ายหนึ่งด้วยว่าพร้อมจะกลับไปหรือเปล่าถามว่ามีลุ้นไหมอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงตอนที่คุยสภาพจิตใจเขารู้สึกผิดแต่คำพูดสไตล์พี่พีเคเขาเป็นคนพูดต้องเท่นึกออกไหมนี่คือสไตล์เขาติดมั่นอะไรอย่างนั้นแหละอันนี้เป็นคาแรคเตอร์เขาแต่ลึกๆที่เราคุยกันหลังไหมเขารู้สึกผิดจริงๆเขารู้ว่าเขาผิดหลายคนมองว่าเขาโดนของหรือเปล่าคำพูดคำจาแปลกๆไม่น่าใช่ไม่น่าโดนหัวเราะเพื่อนในวงการดีเจจะรู้กันอยู่แล้วว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นคนแบบนี้ในฐานะคนรู้จักจะรู้สึกชินต้องยอมรับว่าพี่พีเคเขาไม่เคยมีข่าวอะไรแบบนี้แต่พอได้มาสัมภาษณ์กับนักข่าวเยอะๆคนอาจจะมองอีกมุมหนึ่งเราก็พยายามเตือนว่าเวลาสัมภาษณ์มันต้องอีกแบบหนึ่งนะในฐานะน้องสาวอยากเตือนอะไรพี่ชายอีกเดี๋ยววันพุธเจอกันก็จะพยายามดึงสติพี่ชายว่าพี่ชายเวลาสัมภาษณ์กับนักข่าวพี่ชายอย่าคิดอะไรแล้วพูดให้คิดเยอะๆก่อนถ้าพี่ชายฟังอยู่อยากบอกอะไรตอนนี้อยากบอกว่าพี่ชายขังตัวเองไว้ที่บ้านอย่าเพิ่งทำอะไรเยอะพี่พีเคเขารู้จักกับนักข่าวเวลาเขาพูดก็จะสนิทเหมือนคุยกับเพื่อนคุยทีเล่นทีจริงแต่พอสารมันออกไปคนที่อ่านคนข้างนอกที่ไม่ได้สนิทอ่านหรือดูคลิปเขาจะรู้สึกว่าทำไมเป็นแบบนี้อย่างเราเจอกันบ่อยพอสัมภาษณ์กันเรารู้สึกว่าเราคุยกับเพื่อนแต่คำพูดบางอย่างมันก็ไม่ควรพูดออกไปให้มันออกสู่สาธารณะแบบนี้บางคนตีความผิดได้ด้านในฐานะน้องสาวก็จะเตือนสติพี่ชายอีกรอบหนึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยญี่ปุ่นสนใจแลนด์บริดจ์เดินหน้าโครงการได้แน่เปิดเฟสแรกปลายปี69การเมืองวันที่13พฤษภาคม2567 13:32 น.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยญี่ปุ่นสนใจแลนด์บริดจ์เดินหน้าโครงการได้แน่เปิดเฟสแรกปลายปี69รอร่างงบรอบระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เสร็จก่อนเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่13พฤษภาคม2567ที่จังหวัดเพชรบุรีนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์กรณีนายสามารถราชพลสิทธิ์อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุโครงการแลนด์บริดจ์เกิดขึ้นจริงได้ยากการที่รัฐบาลทุ่มเวลาไปรถโชว์ในหลายประเทศแต่สุดท้ายจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่โดยนางมณพรกล่าวว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลผลักดันโดยที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินหน้ารถโชว์ควบคู่กับการออกแบบท่าเทียบเรือและทำร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เสกซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติสัปดาห์ที่ผ่านมานายสุริยะไปรถโชว์ที่ประเทศจีนมีกลุ่มธุรกิจกว่า30บริษัทให้ความสนใจยกตัวอย่างบริษัท China Communication Construction Company CCCC ที่เป็นบริษัทใหญ่เขาให้ความสนใจระบุว่าวงเงิน1 ล้านล้านเขาไม่มีปัญหา
เพียงแต่รอดูว่าปลายปีนี้เมื่อเราโรดโชว์เสร็จแล้วและเสนอกฎหมายเสร็จแล้วจะดำเนินการอย่างไรต่อเมื่อถามว่าเมื่อเสนอกฎหมายแล้วคิดว่าจะมีนักลงทุนเข้ามาหลายประเทศหรือไม่นางมณพรกล่าวว่ามีคนสนใจหลายประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นเขาก็สนใจอย่างนักลงทุนญี่ปุ่นเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่มาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการซึ่งการเสนอตัวอย่างเป็นทางการต้องรอให้กฎหมายเสร็จสิ้นก่อนเมื่อถามว่าเมื่อกฎหมายนี้ออกแล้วจะสามารถเดินหน้าได้แน่ใช่หรือไม่นางมณพรกล่าวว่าเราจะเดินหน้าโครงการได้ปลายปี69ซึ่งจะเปิดเฟสแรกนางมณพรกล่าวถึงการลงพื้นที่เพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรว่าตนได้ลงพื้นที่ดูโครงการถมชายหาดชะอำเหนือและใต้เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการสร้างเขื่อนทำให้คลื่นซ้อตลิ่งประชาชนไม่สามารถเล่นน้ำได้กระทรวงคมนาคมจึงจัดงบประมาณมาพัฒนาตรงนี้นางมณพรกล่าวต่อว่าส่วนจุดที่บ้านแหลมนี้ชาวประมงในพื้นที่ต้องการท่าเรือเพราะเรือประมงเป็นเรือขนาดเล็กการส่งสินค้าไปขายต้องขนถ่ายสินค้าขึ้นรถบรรทุกทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มถ้าทำท่าตรงนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้เป็นอย่างมากครอบครัวพร้อมหน้าหมิวละลิตาก้องนรบดีร่วมยินดีลูกชายคนโตรับปริญญาที่อเมริกาบันเทิงวันที่13พฤษภาคม2567 10นาฬิกา41นาทีคนบันเทิงแฟนๆแห่ยินดีหมิวละลิตาก้องนรบดีร่วมยินดีน้องแพลงตอนลูกชายคนโตรับปริญญาที่อเมริกาครอบครัวพร้อมหน้าวันที่13พฤษภาคม67อินสตาแกรมแฟนคลับมิวและลิต้าแฟนเพจเปิดภาพครอบครัวอดีตนางเอกดังหมิวละลิตาพร้อมหน้าก้องนรบดีสสิประภาพ่อแม่และลูกชายทั้งสองแพลงตอนและอีตันพร้อมแคปชั่นว่าขอขอบคุณรูปจากพี่ก้องค่ะขณะที่มีแฟนๆเข้ามาถามว่าหมิวไปเที่ยวที่ไหนทางแฟนคลับก็ได้ตอบว่าไปรับปริญญาน้องแพลงต้อนที่อเมริกาค่ะเพื่อนคนบันเทิงมาคอมเมนต์กดไลค์คิดถึงด้วยโดยยังมีภาพหมิวไปร่วมยินดีกับลูกชายซึ่งแฟนๆแชร์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าขอแสดงความยินดีกับน้องแพลงตอนลูกชายคนโตของพี่หมิวพี่ก้องด้วยค่ะ Congratulation Graduation 2024 Purdue University USA หมิวแวลลิตาละลิตาปัญโยภาสมิวแลลิตาหมิวแวลลิตาปัญโยภาสขณะที่มีคนบันเทิงหน่อยบุษกรมีโยคกุลเงกกัลยาเป็นต้นและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีด้วยจำนวนมาก